อนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาชี้เลือกมาปราบมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนอนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาไทยเศรษฐ์ชี้เลือกมาปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนเอามาช่วยตำรวจทำงานย้ำผ่านคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีวันที่10กันยายน2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรคโดยเมื่อถามถึงนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่นายอนุทินกล่าวว่าคงไปกำหนดวันเสร็จไม่ได้แต่จะทำให้พวกเขารู้ว่าต่อไปจะทำอะไรรู้แก่อำนาจไม่ได้อีกสำหรับคำว่าผู้มีอิทธิพลมันมีนิยามอยู่เช่นหัวประมูลค้าประเวณีค้าน้ำมันเถื่อนเป็นต้นซึ่งจะนำมาพิจารณาด้วยส่วนกรณีที่เอานายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายชาดาก็มาช่วยกับตำรวจในการแก้ปัญหาเช่นกรณีกำนันนกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำนันสังกัดมหาดไทยซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้อาวุธซึ่งถือว่ามีการตอบสนองโดยนักข่าวได้ถามย้ำว่าการเอานายชาดามาแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือต้องมีใจที่จะกล้าชนกับคนพวกนี้ตนเชื่อว่านายชาดากล้าชนส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าให้นายชาดาตรวจสอบตัวเองก่อนนายอนุทินกล่าวว่าวาทกรรมก็ต้องเป็นแบบนี้แทนที่จะให้คนไปทำคุณประโยชน์กลับมาพูดแบบนี้ก็คงไม่ถูกนักคนมาเป็นรัฐมนตรีต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมฉะนั้นจึงไม่ควรพูดถึงว่านายชาดาเป็นอย่างไรเพราะแบบนี้มันเป็นการด้อยค่าเมื่อถามว่าจะแก้ปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าผู้มีอิทธิพลหากเป็นคนธรรมดาอิทธิพลก็มาจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปยอมเขาเราต้องทำให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ควรสมยอมต้องไม่ยอมรับผลประโยชน์จากคนพวกนี้เลยหากไปรับเงินทองทรัพย์สินก็เท่ากับเราไปยอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นถ้าตนมาอยู่ตรงนี้ส่วนที่รับผิดชอบอยู่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและตนต้องทำให้ได้ตนไม่ได้ขี่ม้าควบเป็นคาวบอยไปยิงแต่ตนบอกว่าประเทศนี้ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เรามีปลัดกระทรวงมีผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีนายอำเภอกลไกเหล่านี้เดินอยู่ถ้ารัฐมนตรีบอกว่ามีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วผู้ว่าคนไหนนายอำเภอคนไหนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผมก็รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรทั้งนี้นายอนุทินยังได้แสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายอำเภอในพื้นที่ที่เร่งรีบดำเนินการกรณีเหตุยิงตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งอย่างน้อยก็แสดงถึงความตื่นตัวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังได้มอบหมายให้ส.ส.ไปศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาลซึ่งส่วนไหนที่เป็นนโยบายของพรรคให้ช่วยกันอภิปรายสนับสนุนถึงเหตุผลของนโยบายและคอยช่วยชี้แจงกรณีหากมีความเข้าใจผิดในนโยบายของพรรคหรือพูดในทางเสียหายรวมถึงตัวรัฐมนตรีด้วยที่ในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนคงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าหากถูกพาดพิงท่านมีความประสงค์ให้รัฐมนตรีแต่ท่านช่วยชี้แจงหรือไม่ธรรมนัส
ผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังฝ่ายค้านด้วยธรรมนัสเผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังข้อมูลฝ่ายค้านด้วยส่วนโควต้ารองโฆษกรัฐบาลต้องรอคณะรัฐมนตรีจะตั้งกี่คนวันที่10กันยายน2566ที่จังหวัดเชียงรายรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเพียงผู้เดียวซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญฝ่ายนโยบายของแต่ละพรรคไปประชุมหารือกันจนออกมาเป็นนโยบายที่จะแถลงเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในกำกับดูแลของพรรคพปช.ต้องให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะลุกขึ้นพูดเองแล้วแต่สถานการณ์เมื่อถามว่าได้จัดขุนพลเพื่อเตรียมตอบโต้ฝ่ายค้านหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าการแถลงนโยบายไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจอยากให้ฝ่ายรัฐบาลรับฟังแนวความคิดที่ฝ่ายค้านนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนอะไรที่ชี้แจงได้ก็ชี้แจงอะไรที่ไม่สามารถชี้แจงได้ต้องกลับมาทำการบ้านเพื่อมาชี้แจงทีหลังเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพ.ป.ช.ร.ยังไม่มีแต่พรรคอื่นไม่ทราบเมื่อถามถึงการแต่งตั้งรองโฆษกรัฐบาลจะมีโควต้าของพรรคพ.ป.ช.ร.หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องหารือว่าจะเอาอย่างไรต้องถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าจะตั้งรองโฆษกรัฐบาลกี่คนเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันส่วนโควต้าดังกล่าวมีความจำเป็นต่อพรรคพ.ป.ช.ร.หรือไม่เดี๋ยวค่อยหารือกันเพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญบทบรรณาธิการผู้ว่าราชการจังหวัด CEO รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นคือพลิกฟื้นผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นแบบ CEO นโยบายนี้นายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเป็นผู้นำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละพื้นที่สั่งการได้เองโดยตรงทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรและการบริหารจัดการที่เน้นการเอื้อประโยชน์เพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสำคัญโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางถือเป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากรูปแบบการบริการระบบผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีส่วนกลางคือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคอยกำกับดูแลอีกชั้นอำนาจการสั่งการต่างๆจึงมีกฎหมายหลายฉบับไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการมากนักผิดกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกผู้บริหารเองอย่างเช่นเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่รัฐบาลชุดนี้ที่จะใช้เพื่อการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นจึงต้องศึกษาข้อกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆและถอดบทเรียนในอดีตให้ตกผลึกเพื่อนำมาปรับใช้ด้วยอย่างไรก็ตามโลกสมัยใหม่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วมากระบบบริหารราชการเดิมๆอาจไม่ทันการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงต้องดำเนินการเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นการกระจายอำนาจเพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดังนั้น
ต่อไปนี้การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะไม่ใช่เฉพาะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ย้ายเวียนสลับตำแหน่งกันไปรับหน้าที่เป็นพ่อเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนงานอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับพื้นที่ไปรับตำแหน่งดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสำคัญเช่นกันขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยเรื่องธรรมาภิบาลในการดูแลและให้โอกาสข้าราชการในหน่วยงานเดิมด้วยเพื่อให้การบริหารแบบบูรณาการนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง